สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องเดดดี้ระดากันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเดดดี้ระดาก็มาพร้อมกับเสื้อกระดาษนะครับลวดลายนะครับดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่นะครับลายหมากรุกของทันจิโร่นะฮะรูปทรงสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกลวดลายนะฮะนี่นะครับนี่นะครับแต่นั้นโอ้โหนี่นะครับลวดลายเสื้อของเซนอิตสึนะครับนี่ครับลายเกล็ดงูนะครับรูปทรงสวยงามแบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นนะฮะนอกจากนั้นนะครับนี่นะฮะก็ยังมีลวดลายของโชมิโอกะด้วยนะครับนี่นะครับลวดลายของกระดองเต่านะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนอกนั้นยังไม่พอครับยังไม่พอนะครับเดี๋ยวดิราดาก็ยังมีอีกแบบนึงมาโชว์นี่นะครับลวดลายชุดกิโมโนของเนซึโกะนะครับแต่รูปทรงเสื้อตัวนี้ที่เดดดี้ระดาพับน่าจะดูใหญ่ๆหน่อยนะครับพอดีขนาดที่วัดนะครับมันใหญ่เกินไปนะฮะนี่นะครับทั้ง4แบบนะครับก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดดดี้ระดาจะมาสอนเพื่อนๆพับนะครับก่อนเริ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้เดดดี้ระดาทำคลิปดีๆต่อไปนะครับนี่นะครับขออนุญาตจัดวางให้สวยงามก่อนนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆเตรียมกระดาษนะครับกระดาษนะครับนี่เดดดี้ระดาพิมพ์มานะครับเป็นลายก้อนเมฆนะครับขนาดนะครับ 9×17 นะฮะ 9×17 เซนติเมตรนะครับผมนี่นะครับให้เราวางกระดาษนะครับให้ด้านที่ไม่มีลายเข้าหาเรานะครับจากนั้นพับครึ่งนึงนะครับผมพับครึ่งนึงลักษณะนี้นะครับรีดให้เรียบนะครับผมแล้วก็เปิดออกนะครับต่อไปนะครับเราก็พับครึ่งของครึ่งนะฮะนี่นะครับคนละครึ่งนะครับนโยบายของคุณลุงนะฮะก็หมดไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนละครึ่งนะครับตอนนี้ใครยังมีใช้อยู่ไหมครับ นี่นะครับพับอย่างละครึ่งนะฮะพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราเปิดออกอีกทีนึงนะครับเปิดออกนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพับปลายนี้นะครับสองข้างนี้นะครับพับนะครับเป็นสามเหลี่ยมเข้าไปเสมอนะครับกับรอยพับนะครับรอยพับแรกนะครับของแต่ละฝั่งนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมนะครับให้เสมอขอบพอดีนะครับให้ตั้งฉากลักษณะ90องศานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันนะฮะโอเคครับเมื่อได้แบบนี้นะครับเราพลิกกระดาษนะครับมาวางลักษณะนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็ให้เราพับขึ้นมานะครับประมาณครึ่งเซนติเมตรด้วยกันนะครับประมาณครึ่งเซนติเมตรนะฮะหรือ 0.5 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับตรงนี้อย่าพับขึ้นมาเยอะนะครับถ้าพับมาเยอะเนี่ยคอปกมันจะใหญ่เกินไปแล้วมันจะไม่สวยนะฮะเราพับมาพอประมาณแค่ประมาณ 0.5 มิลลิเมตรนะครับต่อไปนะครับก็พลิกกระดาษกลับมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็หมุนกระดาษมาวางในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับพับสองข้างเข้าหากันนะครับนี่นะครับกระดาษเราก็จะออกมาลักษณะนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะพับตรงนี้นะครับนี่นะครับพับขึ้นไปนะครับโดยนี่นะครับให้เสมอกับตรงนะครับปลายแหลมของสามเหลี่ยมนะครับถ้าใครไม่แน่ใจนะครับก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับทาบไว้นะครับนี่นะครับแต่เดี๋ยวดาทำให้ดูนะฮะทาบไว้แบบนี้นะครับแล้วพับขึ้นมานะฮะถ้าใครแม่นแล้วนะครับก็พับขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับนี่นะครับในตัวตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแขนเสื้อด้วยกันนะครับแล้วเราก็หมุนอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆหมุนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเปิดตรงนี้นะครับสองข้างนี้ออกนะครับนี่นะครับสังเกตที่นิ้วซ้ายและนิ้วขวานะครับของเดดดี้ดานะครับเราพับลงมานะครับทำมุมนะครับ90องศาเองนะครับพับเฉียงลงมาแบบนี้เลยนะครับให้เสมอกันแบบนี้เลยนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับพับจากด้านบนลงมาเลยครับเพื่อนๆครับพับลงมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแขนเสื้อฮะแขนเสื้อของเรานั่นเองนะครับใครไม่เข้าใจขั้นตอนนี้นะครับลองกดสต็อปและหยุดดูนะครับรีเพลย์ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาครับก็หมุนกระดาษนะครับมาแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะกลับด้านกระดาษนะครับพลิกไปพลิกมาแบบนี้แหละฮะอะไรนะลูกน้องระดาบอกอายคนนะครับนี่นะครับพอเราพลิกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราพับทบขึ้นมานะครับ
พบพับมาอีกทบนึงนะครับนะแต่อย่าให้ใหญ่เกินไปนะครับแล้วพับขึ้นมาอีกทบนึงนะครับจากที่เราพับไว้นะฮะแล้วพลิกกลับมานะครับจากนั้นนะครับเราจะพับตรงมุมตรงนี้เฉียงมาหาตรงกลางนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเฉียงมาหาบริเวณเส้นตรงกลางนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมันจะเป็นในส่วนของคอปกเสื้อนะฮะนี่นะครับเสียงทั้งซ้ายและซ้ายและขวานะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับกระดาษเราจะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเหลือในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะพับนะครับในส่วนด้านล่างนี้ขึ้นมานะฮะพับขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราจะสอดใส่เข้าไปนะครับเราใส่ด้านบนของกระดาษนะครับใส่เข้าไปในบริเวณคอปกเสื้อนี้นะฮะดันเข้าไปให้สุดครับแล้วจากนั้นเราค่อยกดด้านล่างนี้นะฮะเพื่อความแน่นหนานะครับดันคอปกเสื้อเข้าไปให้สุดก่อนนะครับใส่เข้าไปในคอปกเสื้อให้สุดแล้วค่อยดันด้านล่างนะครับพับลงไปนะครับจากนั้นก็เรียบครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการพับเสื้อกระดาษนะครับลวดลายก้อนเมฆนะครับในดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามจริงๆเลยนะครับทั้ง4แบบ5แบบที่ดิลดาพับให้ดูนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหนะฮะก็เพื่อนๆก็ลองไปพับกันดูนะครับใครอยากได้แบบนี้ก็ทำตามดิลดาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ